เรามุ่งเน้นเห็นความสำคัญของทุกๆคนนะคะและดังนั้นเราเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะยินดีที่จะเปิดพื้นที่เพื่อให้พี่หลุยได้ทำการสร้างสรรค์แล้วก็ทีมงานได้ทำการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ต้องไปกองโจมตีต่อไปค่ะดิฉันเชื่อว่าอยู่ค่ะขอให้ทางกลุ่มเนี่ยอาจจะกลับไปแล้วก็เพิ่มให้ขอเรื่องเงินพอดีทางสสช.อยากได้พื้นที่เพิ่มด้วยคือว่าจริงๆเมื่อกี้อาจจะเห็นช่องสุดท้ายที่ทางกลุ่มทำเรื่องสุขภาพจริงๆเรามีสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตเทอราปีกับเมสเทอราปีอยู่พื้นที่ในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครเนี่ยมีคนขอเยอะมากนะคะพื้นที่นี้สามารถเปิดได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เพราะว่ามีสิ่งมาช่วยได้ขนาดเดียวกันถ้ามีperformer คนไหนที่ต้องการทำหรืออาจจะศึกษาเป็นสองศาสตร์ที่เข้าหากันเป็นอาร์ตเทอราปีจริงจริงกรุงเทพมีพื้นที่ที่พยายามปรับปรุงอยู่หลายจุดแล้วก็ที่ปรับปรุงไปแล้วแล้วก็รู้ไงว่าฮาร์ดแวร์พร้อมจะขาดซอฟต์แวร์ตัวอย่างเช่นที่เรากำลังจะทำที่คลองพดุงกรุงเกษมหรือว่าที่คลองโอ่งแอ่งก็ดีหรือว่าที่ในหลายที่ที่ในภาพปรับแล้วรู้สึกไม่ใช่ความหวังเลยครับรู้สึกเป็นหนึ่งในทีมผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกรีนดอกครับแอปพลิเคชันที่จะทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลต้นไม้สาธารณะช่วยอุปกรณ์ช่วยกรุงเทพในการดูแลต้นไม้ให้ยั่งยืนโอเคโอเคที่ต้นไม้ลงเป็นเกี่ยวสายใจแต่ว่ากรณีเนี่ยมันจะมีผลว่ามีต้นไม้ในโรงงานในที่ในกรุงเทพถามว่าต้นไม้กรุงเทพกี่ต้นต่อการต้นไม้กรุงเทพมีกี่ต้นมีมันก็ว่านะมาสามล้านต้นแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าถามว่าเราต้องดูแลผมว่าอะไรต้องเรื่องต่างๆต้องจัดแคตตาล็อกก่อนว่าคือต้องดูแลสามล้านต้นเลยแต่ว่าต้นอาจจะไม่ได้ต้องการดูแลมากหมายต้องแต่งแคตตาล็อกเยอะต้นไม้ที่มีความเปลี่ยนมีรูปเกินต้นไม้ประเภทไหนเนี่ยก็จะรูปปิ้งได้แล้วก็อาจจะให้เราโฟกัสความเปลี่ยนมากขึ้นแต่ต้องดูต้นไม้สามล้านต้นหรือต้นไม้ก็สี่หมื่นต้นที่ต้องการการดูแลพิเศษที่อาจจะมีรากที่แบบปูบ้างหรือว่าถ้ามันอายุเยอะและสิ่งเหมือนต้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเรามีคนช่วยเหมือนกันดูแลเลยว่าสิ่งต้นจะมาเลยว่าในการที่ผมทำเป็นกองทุนที่ผมเคยอยู่มากก็จะมีบางอย่างอื่นเช่นที่มันทำสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็ปล่อยมลพิษอะไรเงี้ยก็เอเมาร์แต่สิ่งที่เอเมาร์คือว่าระบุเลยว่าเป็นสีมาเราทำอะไรไม่เอเมาร์ถ้าไม่เอเมาร์เนี่ยมีสีลงบ่อแล้วบ่อจะทำอะไรไม่ถูกนะแล้วเอเมาร์มันจะบอกกับบางอย่างที่ถือว่าเป็นสีที่ทำให้เกิดความแต่กระจายมลพิษก็จะเอาสีตัวหนึ่งมาดูแลต้นไม้เพราะมันต้องเป็นตัวที่มันซ้อนเชื่อมกันแต่ด้วยวิธีที่หาเงินถ้ามันถูกบอกคุณการความเสมอเพราะถ้าเกิดมันจะได้เงินได้แล้วก็มีรายได้ที่มันความเสมอที่เหมาะสมหรือร่วมงานกันเพราะฉะนั้นก็ถ้าถูกเนี่ยได้ถูกนี่เป็นถูกเราด้วยกันโอเคขอบคุณมากเลยโฉนก็ได้นะครับโอเคสามสองหนึ่งทีมอย่าให้คนข้างหน้าฟังหน้าเรานะคะเพราะเราต้องเด่นกว่าเพื่อนค่ะพี่โบสวยมากนะคะใช่ค่ะตาเอ๊ะนี่นะคะเชื่อมเครือข่ายและการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกันใครมีประเด็นอะไรที่อยากคุยอยากแลกเปลี่ยนก็ต้องบอกว่าสภาเป็นคนรุ่นใหม่ก็เป็นนโยบายที่47นะครับใน216นโยบายเราก็ได้ดำเนินการมาวันนี้ก็เป็นครั้งที่2ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีพื้นที่สักที่หนึ่งที่คนรุ่นใหม่น่าจะเอาไอเดียต่างๆมาพูดคุยกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้แล้วก็ไม่ใช่แค่คุยกันแบบในห้องประชุมนะเราเปิดสภาเลยใจผมเนี่ยอยากจะพูดว่าสบายสบายแต่ดูยังไงก็สบายยากนะเรานั่งอยู่ในพื้นที่ที่ในสภาโซเชียลนะก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่สมัครเข้ามาเข้าใจว่ามี20กว่าทีมเราก็เลือกมา4ทีมนะครับตามกระบวนการของสภาผู้นําก็เชื่อว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยก็น่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นถ้ามีไอเดียอะไรก็ใช้เวทีนี้ครับทุก3เดือนเย้นะครับถ้ายังจํากันได้การเปิดสภาลงครั้งที่1นะที่ผมมาเปิดสภาเรื่อยๆนะครับแล้วพอผ่านไป2สัปดาห์หน่วยนะคะทีนี้มันเป็นยังไงบ้างคะคุณเอกครับผมคุณรุ่นใหม่นะครับมีประสิทธิภาพยังไงได้บ้างนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเราจะจัดตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนสภาเมืองคุณรุ่นใหม่ระดับเขตครับทำให้นะครับผมแล้วก็อีกคณะนะครับก็คือคณะอนุกรรม
สไลด์เลยนะครับ NGO หรือเอกชนนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนนานาการสวทส่วนเลเวลในการทำงานนะครับผมเลเวลแรกนะครับก็คือถ้าน้องๆเยาวชนเพื่อนๆของเรานะครับยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรดีนะครับก็สามารถเป็นอาสาสมัครเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่เล่นมีการจัดเวิร์กมีติ้งไปเมื่อวันที่6มิถุนายนค่ะบรรยากาศก็จะสนุกสนานแล้วก็เป็นกันเองมากซึ่งในโซนอื่นๆนะคะติดตามไว้เดี๋ยวเราจะมีการร่วมกิจกรรมไม่ว่าเราจะมีทะเบียนบ้านอยู่ในกทม.หรือเปล่านะครับเราก็สามารถเมื่อการเปิดสภาครั้งที่1เนี่ยค่ะในแต่ละ3ประเด็นเนี่ยเราขับเคลื่อนกทม.ที่รับข้อเสนอนโยบายไปก็คือสำนักการศึกษาค่ะความและความปลอดภัยรอบด้านของเด็กในกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนประเด็นไปแล้วนะคะและแผนการทำงานต่อไปค่ะจะร่วมประชุมวางแผนดำเนินที่โคกิเอะในการขับเคลื่อนเมืองนะคะโดยใช้ส่วนบางกะปิพิโรมผู้ตื่นผักการให้เกตบางกะปินะคะมีแผนการนะคะจากนั้นมีการประสานวิชาชีพมาพูดเรื่องเมืองสิ่งรู้ที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับเยาวชนเพศเรานะคะและนี่คือนิชการนักเรียนเมมี่นะคะเป็นนักกิจกรรมเพื่อความเป็นธรรมทางเพศผู้นำอภิปรายและเป็นเยาวชนในไบนารี่ค่ะหรือคุณเป็นผู้ชายเดี๋ยวทำตัวออกสาวสิถ้าออกสาวเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นตุ๊ดเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นเกย์ห้ามใส่กระโปรงนะต้องแต่งหน้าค่ะและนี่คือคำพูดอคติทางเพศที่จะต้องเผชิญหน้าหรือทุกวันมันแสดงให้เห็นว่าสรีระของเราหรืออวัยวะเพศของเรามันไม่ได้กำหนดแค่บอกว่าเราคือเพศชายหรือเพศหญิงแต่มันกำหนดไปถึงคุณค่าถึงบทบาทหน้าที่ของเราตั้งแต่เกิดจนเราตายตัดในชีวิตทั้งปัญหาสุขภาพจิตการถูกคุกคามและมีความขัดแย้งกับครอบครัวมากกว่าเพศชาย